สวัสดีสวัสดีครับหญิงค่ะในรายการ First Gear นะคะในเพจเว็บไซต์checkraka.com ค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้หญิงก็อยู่กับพี่บอมแล้วก็ต้นนะคะครับต้นกับพี่บอมเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างคะก็วันนี้จะมี2ช่วงนะครับค่ะช่วงแรกก็จะเป็นการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ของจากัวก่อนนะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศการปล่อยรถแข่งนะครับของ Isuzu ในรายการ Isuzu One Make Race 2018นะครับที่ปล่อยรถไปแข่งที่สนามแรกที่ปิระครับผมส่วนช่วงที่2ครับเป็นการไปทดสอบรถครับของทีมงานของเราโดยพี่ช้างนะครับกับรถ BYD เป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับอีก2คันครับเป็นรถที่พี่บอมไปสัมผัสมาครับกับอะไรนะครับพี่บอมครับผมรถในกลุ่มราชวิคาค่ะนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือ Honda Mobilio ก็เป็นรถที่เอามาเป็นรถตลาดครับนะฮะแล้วเป็นรถครอบครัวที่แบบ7ที่นั่งอ่ะแล้วก็ราคาไม่เกินล้านครับผมเอามาลองทดสอบใช้งานจริงดูที่ว่ามันตอบโจทย์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนใครที่เรียนอยู่เดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่คลิปเลยมั้ยคะวันนี้ครับผมค่ะเริ่มกันที่งานแรกนะครับกับการเปิดตัว New Jaguar E-Pace นะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกครับโดย Inscape ประเทศไทยนะครับนำรถเข้ามาจำหน่ายครับเป็นรถยนต์ Compact SUV แบบ5ที่นั่งนะครับเป็นการผสมดีไซน์ของตัว F-Type นะครับกับ F-Pace เข้ามาด้วยกันแล้วก็ปรับให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความปาดเปรียวและคล่องตัวนะครับตัวนี้ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่3ล้าน6แสนบาทดูดีมากดูดีดูดีสมสมกับแบรนด์คอสโอเวอร์ใช้งานในเมืองใช่ครับโอ้ใครก็สวยแต่ช่วงพิเศษครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจองซื้อนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง8เมษายนหรือช่วงงานมอเตอร์โชว์นั่นเองได้อะไรเอ่ยลดลงเหลือ3ล้าน5แสนบาทหายไปแสนหนึ่งพี่หายไปแสนหนึ่งนะครับถ้าใครมองอยู่ต้องรีบจองซึ่งเดือนเท่าไหร่ครับแรงม้าเอาแรงม้าเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ150แรงม้าครับน่าจะ 2,000 เนาะใช่ครับสวยไฟท้ายสวยฮะไฟหน้าก็สวยเมื่อกี้เห็นใช่โลโก้ก็ดีงามข้างๆอุ้ยนั่นคือไฟเหรอนั่นก็อยู่ข้างในไฟไฟฟ้านี่ฟ้าท้ายไฟฟ้าระดับราคาเท่านี้ต้องมีครับเหมาะกับสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างใช่ใช่แล้วไม่ซ้ำไม่ซ้ำใครแน่นอนครับเดี๋ยวนี้แบรนด์หรูๆที่เขาจะทำ SUV เป็นมากขึ้นแล้วก็พวกไซส์ขนาดนี้ครับเพราะเข้าใจว่าคนชอบโดยเฉพาะคุณผู้หญิงขับ SUV คันโตๆมันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสมัครแมงนะครับเพราะอย่างจะเป็นคอสโอเวอร์ใช่แต่ก็โอเคช่วงมองคือมุมมองดีครับผมแล้วก็ลุยได้น้ำทุกน้ำท่วมใช่ลู่ได้หมดเลยช่วงนี้อินเทนด้วยนะครับตัวนี้บริเวณกระจกกับไฟที่ส่องด้านข้างที่ส่องลงพื้นนะครับด้วยความที่โลโก้แบรนด์เป็นรูปเสือจะมีรูปเสือดำแม่ลูกอยู่ด้วยอยู่ด้วยมันจะชอบตอกย้ำอะไรสักอย่างอาจจะเหลือลูกอยู่ตัวเดียวแล้วตอนนี้นะฮะนี่ดูภายในนะครับก็สำหรับสมรรถนะนะครับขับเคลื่อน4ล้อสามารถเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน 10.5 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ193กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับ E-Pace คันนี้นะครับก็น่าลองมากเลยอ่ะมีโอกาสอยากจะไปลองไปสัมผัสน่าจะได้ลองหลังมอเตอร์โชว์จองไหมจองเลยเหรอครับจะดีเหรอนะครับก็เดี๋ยวใครอยากดูตัวจริงมอเตอร์โชว์อีกงานนึงครับเป็นการปล่อยรถแข่งครับ Isuzu One Make Race 2018นะครับโดยบริษัทตีเพชร Isuzu Cell ครับร่วมกับ Far East United Motor Sport และต่อสยาม Commercial ครับผู้จำหน่ายยางรถยนต์ Toyota ได้ปล่อยรถแข่ง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นะครับจำนวน24คันจริงๆงานนี้มีรถแข่งทั้งหมด34คันแต่แบ่งออกเป็นรุ่น Isuzu One Make Race เนี่ย24ครับแล้วก็เป็น Isuzu Super Full Race เนี่ย10คัน Super Full Race ก็จะแรงกว่านิดนึงนะครับใ
กำหนดสเปคไว้ที่500แรงม้าส่วน Isuzu One Max เนี่ยจะปรับแต่งกล่องโดย ECU Shop นะครับจะอยู่ที่215แรงม้านะฮะก็รายการนี้มี2นักแสดงนะครับเข้าร่วมด้วยนะครับคือคุณพีทพีททองเจือนะครับกับคุณแอนดรูโคนินดาราจากช่อง7นะครับมาร่วมทำการแข่งขันด้วยนั่นและที่เห็นครับมีผู้หญิงหนึ่งเดียวเข้าร่วมด้วยนะครับการแข่งขันครั้งนี้เป็นเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้แต่ลงไว้ในข่าวในเว็บแล้วล่ะเดี๋ยวลองตามเข้าไปดูกันอีกทีครับโอ้ดูแล้วกระชากอารมณ์เมื่อกี้รถหรูคันนี้มารถแล้วรถแข็งผมว่าคนที่ใช้ Isuzu D-Max บ้านเราก็เยอะใช่ครับรายการเยอะดีครับแต่งแบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาวิ่งในสนามแข่งนะถูกต้องครับก็สนามแรกผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามนะครับสนามที่2จะแข่งวันที่4ถึง6พฤษภานี้นะครับที่พีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเช่นเคยครับก็ตามได้ในเพจเราเหมือนกันนี่ผมเห็นแล้วอยากไปเลยนะอยากไปดูว่าแต่ว่ารถใช่ไหมคะใช่ๆดูทุกอย่างนี่ครับคุณแอนดรูครับคุณแอนดรูดาราช่อง7ครับผมครับนี่น่าล่ะคนชอบไปดูมอเตอร์สปอร์ตจะงานนี้รู้สึกคุณช้างที่ไปใช่ไหมใช่ค่ะครับน้องๆฝากติดตามงานแข่งด้วยใช่ครับหรือก็ไปดูแนวทางอยากดูรถสวยๆสุดแต่ก็ไปดูในงานนี้ได้นะฮะดูเคล็ดลับว่าเขาทำยังไงนะครับมีเทสคาร์ด้วยนะฮะใช่ครับรถนำเป็น Isuzu D-Max ตัวใหม่แบบ X Seriesสวยทุกคันก็อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการซื้อ X Series ก่อนครับผมนะฮะมีรถที่แต่งในแนวออกสปอร์ตนะครับนี่ก็จะปล่อยตอนปล่อยตัวนี้คือขับไปถึงสนามเลยนะครับอ๋อเหรอฮะนึกผมว่าออกไปแล้วกลับบ้านไปบ้านมันมาขับไปถึงสนามเพื่อเตรียมซ้อมและควอลิฟายในวันต่อไปเลยครับสำหรับสนามแรกนี่ผมจำได้เคยไปดูปีอย่างนี้ออกมาเอียดสนามด้านหน้าตีเต็มเลยเหมือนเดิมรถแรงรถดีครับผมครับแรงบิดสูงนะฮะสำหรับรถดีเซลนะครับแล้วต่อด้วยอะไรเอ่ยตัวต่อไปก็ต่อไปเป็นการเทสต์ไดร์นะครับโอ้ค่ะ BYD ที่แอดชาร์จได้ไปลองขับสดๆร้อนๆเหมือนเพิ่งจะเมื่อวานนี่เองเมื่อวานก็เอามาให้เพื่อนๆดูเลยใช่แล้วก็มีไม่กี่ที่นะที่ได้ทดสอบเจ้าตัวนี้ BYDนะเป็นรถ EV 100% ครับผมไม่ต้องยุ่งกับน้ำมันเลยใช่เสียปลั๊กชาร์จที่บ้านขับได้เลยหลายคนกำลังรอดูน่าสนไหมเดี๋ยวไปดูที่ว่าเขาขับแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับวันนี้คาร์กูรูไทยแลนด์จะพามาดู BYD นะครับรุ่น E6 เป็นรถไฟฟ้าล้วนเพียวๆเลยมาดูว่าไฟฟ้าล้วนจริงหรือเปล่านี่เลยฮะไม่มีเครื่องนะครับมีชุดแปลงไฟอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปที่มอเตอร์ซึ่งแบตเตอรี่อยู่ใต้รถทีนี้มาดูรอบๆรถกันดีกว่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่แล้วก็มีไฟสูงแยกต่างหากไฟตันหมอกเป็น LED ดิสเบรก4ล้อช่วงล่างเนี่ยจะเหมือนรถยนต์ปกติทุกอย่างเลยนะครับล้อแม็ก17นิ้วให้อย่างแม็กซิสมาด้วยรถเป็นทรง MPV นะครับ5ประตูท้ายตัดข้างในเนี่ยค่อนข้างโปร่งสบายเทียบเท่าเป็น SUV ระดับB segment หรือ C segment ได้เลยเพราะคันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่าคร่าวๆนะความกว้างขวางของเขานะโปร่งนั่งสบายมากเมื่อกี้ขับมาประมาณ 70-80 โลแล้วคือสมรรถนะของเขาเนี่ยต่อการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้300แล้วก็แรงม้าของมอเตอร์เนี่ย121แต่แรงบิดเนี่ยเหลือเชื่อมาก450นิวตันเมตรเทียบเท่ารถกระบะเครื่องแรงๆคันหนึ่งเลยนะครับดูข้างหลังข้างหลังก็กว้างขวางโปร่งสบายคือเดิมแล้วเนี่ยเจ้า BYD เนี่ยเขาต้องการทำเป็นรถเชิงพาณิชย์เพราะนั้นมันก็จะเน้นความกว้างนั่งสบายแล้วก็ออปชันบางอย่างที่มันจำเป็นอาจจะปรับให้ลดลงเพื่อให้ราคามันเนี่ยไม่แพงมากเพราะฉะนั้นราคาคันนี้อยู่ที่ 1,890,000 เท่านั้นเองได้รถ EV เพียวๆมาโอเคค่ะโอ้นี่อนาคตอันใกล้นะครับค่ะทิศทางของเรานี่
ไปทางรถพลังงานไฟฟ้าตอนนี้ก็อาจจะมีไฮบริดเยอะขึ้นอันนี้แต่นี่เป็น EV 100% ในยุโรปก็ใช้เยอะขึ้นครับผมก็ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับรถคันนี้จะวิ่งได้ถึง320กมนะครับอ๋อแล้วชาร์จนานมั้ยคะการชาร์จเนี่ยจะมี2แบบครับแบบไวเนี่ยก็จะอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าแบบช้าก็จะ11ชั่วโมงค่ะก็ชาร์จข้ามคืนได้เนาะใช่ครับชาร์จที่บ้านเนี่ยต้องระวังหน่อยนะฮะเดี๋ยวอาจจะไฟมุ่งไฟไหม้ใช้ปลั๊กดีๆนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่ารถไฟฟ้าจะเป็นยังไงแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยครับยี่ห้อนี้มีการรับประกันแบตเตอรี่นะครับ5ปีหรือ 500,000 กิโลเมตรกับราคา 1,890,000 บาทค่ะขายยังครับเบื้องต้นเร็วๆนี้จะนำมาทำเป็นรถแท็กซี่ก่อนครับแต่ยังไม่ได้เปิดขายเป็นทางการตอนนี้เป็นรถสัญชาติจีนนะจีนดูไว้ดีแต่ว่าเป็นรถที่ได้มาตรฐานเพราะว่าเห็นไกด์ฟ้าแถวออฟฟิศเราก็เอามาใช้แล้วนะมานานแล้วนะครับมาทดสอบมาลองระบบอยู่นานสเตชันแล้วนะพวกสเตชันชาร์จนี่มีรองรับแน่นอนถูกต้องครับผมอันนี้ดีอย่างก็คือรถพวก EV 100% เนี่ยมันจะไม่มีมลพิษใช่ครับใช่ๆคนไอ้ตรงเสียไม่มีเลยค่ะนะฮะที่เหลือก็คือจะต้องไปปรับปรุงเรื่องเสียงเวลามันขับเคลื่อนนี่บอกมั้ยมาเงียบๆเนี่ยค่ะครับไม่ได้ยินใครเดินผ่านจะเกิดใช่อันนี้รถ EV ก็จะเป็นอย่างงี้นะครับค่ะเรื่องเสียงคงจะต้องดูต่อไปครับอนาคตอันใกล้นะครับจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าอ้าวมาถึงโอ้โหเป็นไงให้ชมด้านหน้าก่อนค่ะมาเซอร์ติอันนี้เป็นไมเนอร์เชนด้านหน้าเปลี่ยนนิดนึงนะครับกระจังแล้วก็โคมไฟเขาเรียกว่าเป็นแมทริกซ์ LED ไฟมันฉลาดมากเลยมันมาเจอวัตถุข้างหน้าอะไรเนี่ยมันจะแยกได้มันจะเหมือนแบบแสงส่องผ่านอ่ะอันไหนถ้ามันกระทบอันไหนมันจะไม่สว่างไม่โดนเขาพอใช้มาสองคันเงี้ยมันผ่านไฟมันก็จะรอดระหว่างกลางมันจะไม่เว้นไว้ตรงมอเตอร์ไซค์ไม่สะท้อนมันละเอียดมากละเอียดมากนะครับสมราคาจริงๆใช่ครับเป็นเครื่อง 3,000 นะครับเทอร์โบทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินความจุเท่ากันหมดเลยนะครับ5.6แล้วก็ลองทั้งคู่แล้วโอ้โหจะเป็นซินที่ราคาแพงกว่าเนี่ยปกติดีเซลแพงกว่านะอันนี้เป็นซินแพงกว่านะครับก็ให้เสียงที่นุ่มนวลมากเลยเสียงเครื่องหกสูบนะครับแล้วก็ความแรงไม่ต้องพูดถึง350แรงม้าก็แรงกระชากใจอ่ะหลังติดเบาะแน่นอนหลังติดเบาะกดเป็นมานะครับนะครับก็ได้ลองแล้วคือสำหรับคนที่ชอบงานมันเป็นรถอิตาลีอ่ะคนที่อาจจะเบื่อรถเยอรมันรวมๆส่วนใหญ่จะพรีเมียมจะเป็นเยอรมันใช่ไหมใช่ครับเยอรมันมันก็จะเป็นอีกสไตล์อิตาลีเนี่ยเขาจะเน้นความเป็นศิลปะดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บรายละเอียดมันจะไม่เหมือนรถเยอรมันนะมันจะเนี่ยพวกรายละเอียดพวกเนี้ยจะเป็นงานศิลป์ยังมีนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกอยู่ตรงในรถตามสไตล์มาชาร์จเป็นดูเท่หรูแจ็คเกอร์นะครับรถแจ็คเกอร์นะครับจะค่อนข้างแพงมากคนไม่รู้นะฮะลูกเด็กเล็กๆแบบเงี้ยเล่นนี่เสร็จเลยนะฮะครับแต่รถเป็นรถที่จะมาเจาะตลาดในกลุ่มราคา7ล้านบวกลบครับสำหรับใครที่เบื่อแล้วอ่ะนะระหว่างทางก็เจอรถเยอรมันกันใช่ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเข้าโค้งความเร็วทุกอย่างดีหมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับตลาดรถลักชัวรี่นะครับไปลองดูกันได้ก็งานมอเตอร์โชว์ก็มาด้วยปีนี้ครับหลายคนถามเรื่องราคาพี่บอมก็ราคาก็มีตั้งแต่ 6.99 ล้านบาทนะครับสำหรับเริ่มต้นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วถ้าเกิดเป็นแกนรถโซ่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบมีกันชนที่แตกต่างหน่อยดูสวยขึ้นก็จะอยู่ที่ 7.59 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวเบนซินที่ผมบอกว่าสวยมากเลยแรงมากๆ 8.89 ล้านบาทมันเหมือนกับซุปเปอร์คาร์แล้วก็ตัว S-Gen Sport ตัวนี้สุดยอดของความแรงยังไม่มาขายนะฮะแต่เขาเกิดไว้ก่อนยังเก็บไว้อยู่10ล้านทอนประมาณเท่าไหร่นะทอนหมื่นนึงอ่ะใช่เหรอแสนหนึ่งเหรอหมดไหนเนี่ยมาจากหมดไหนกันกันอยากจะให้ทอนสักนะฮะแต่ตัวเอสล้านมีทอนสิบล้านมีทอนเออสวยนะสวยนะมันออกเป็นสปอร์ตซีดานนะชูรี่อ่ะค่ะนะฮะดูหน้าตาดิคือมันอาจจะไม่ใช่รถคันเดียวอ่ะถูกนี่ใช่ค่ะบอกแล้วมาถูกคนถือเบ็ดเลยเนี่ยมาถูกฟิลลิ่งเป็นไงพี่คันนี้คันนี้เอาสุดท้ายก่อนเป็นรถครอบครัวนะรถครอบครัวแบบนั่งได้6ที่นั่งสบายๆอ่ะอุ้ยอันนี้คือสภาพใช้งานจริงครับสภาพใช้งานจริงเลยนี่ใช้งานคือมันเอาไม่ได้แบบให้เห็นๆก็ไม่ได้ว่าใช้งานจริงอ่ะเนี่ยมันเป็นรถ
ป็นรถที่6ที่นั่งแถว3เนี่ยนั่งกันได้แบบนั่งกันได้จริงอะนั่งกันแบบสบายๆแบบไปต่างจังหวัดอะไรได้ไม่ใช่แบบมานั่งขดนะครับแล้วก็มีที่วางมือที่วางแก้วที่สำคัญคือมีแอร์เพดานใช่ฮะคือเป็นรถครอบครัว6ที่นั่งความจริงต้องเรียกว่า7เพราะตรงนี้3นี่2แล้วข้างหน้าอีก2เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งที่คุ้มค่ากับราคาค่าตัวแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อป RS ซึ่งก็มีชุดแต่งแล้วก็อุปกรณ์มีความสะดวกครบคือเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรใช่เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Jazz ใหม่นะครับแต่ว่าจริงตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มของBrio แล้วก็มาต่อมาทำการทำตัวถังให้มันเป็นทรงคล้ายคล้ายแวนอะเนาะเหมือนรถแวนอะพูดง่ายๆเหมือนรถแวนจันวากอนแล้วแต่จะเรียกทัวริงอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จากที่การใช้งานเนี่ยผมว่ามันขับดีกับรถในแนว MPV อีกนะจากค่ายเดียวกันมีความนุ่มนวลแล้วก็ไม่ยวบย่ามนะครับเพราะว่าเราลองขับทางไกลไปต่างจังหวัดแล้วนะฮะมาดูภายนอกรถดีกว่าคือมันยาวอะแล้วก็พอมาใช้เครื่องยนต์มันได้นะเนี่ยทำให้พละกำลังของมันเนี่ยเหลือเฟือเลยเกียร์ CVT เกียร์ CVT นี่ต้องทำความเข้าใจกันสักหน่อยนะฮะคือรู้จักการทำงานของมันแล้วก็จะใช้งานเกียร์ CVT ได้ดีนะครับไม่มีดิสหลังมีแค่ดิสคูน่านะครับโดยรวมเป็นรถที่ขับง่ายอ่ะแท้ตาเร่งดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ที่นั่งคุ้มค่าราคาแต่อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะถ้าเกิด Honda ขยับเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันเรียบพร้อมหมดอยากให้เรื่องเก็บเสียงดีกว่าเดิมหน่อยนะฮะจะต้องปรับอะไรเงี้ยหรือเอาไปแล้วเนี่ยจะต้องติดพวกแดมป์แผงข้างรับเครื่องเสียงนะครับมันก็จะเงียบกว่านี้นะครับอะไรครับช้างราคาใช่ไหมฮะราคาครับอัปเดตล่าสุด 763,000 บาทแล้วนะครับสำหรับตัวท็อปแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยมันก็มีข้อดีคือโอเคระบบความปลอดภัยเนี่ยครบเลยทั้งตัวควบคุมตัวการทรงตัวทั้งหลายแหละครบเลยนะแอร์บงแอร์แบ็กมีเซฟตี้เบลครบ3จุด5จุดนะที่เป็นแบบว่า3จุดจะครบ5ที่นั่งเลยแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันและมีควบคุมเครื่องเสียงได้ครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสเดี๋ยวแบบไปดูข้างในอีกทีก็ได้ถ้าเดินวนรอบรถดีกว่าด้านหน้าตัวท็อปมันจะเป็น RS นะฮะตัวนี้เนี่ยที่มันแพงเพราะว่าเขาเป็นรุ่นท็อปรุ่นแต่งแล้วแต่งรอจากโรงงานแล้วที่ตัวไมเนอร์ชีสเนี่ยคนที่เพิ่งจะซื้อเนี่ยโอ้โหชอบเลยนะผมยังชอบเลยมีหน้าตามันหล่อกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะรวมไปถึงคอนโซลด้วยนะครับเปิดมาเป็นคันแท้ๆร้อนร้อนครับมันก็คือหน้าตาเดียวกับ Jazz หรือ City นั่นเองแค่มาอยู่ในร่างรถอย่างนี้ใช่เพราะว่าหน้านี่เหลือๆนะจริงๆนะผมก็ต้องวางเครื่องยนต์ไว้จะได้ Honda จะเริ่มเป็นอย่างนี้ครับใช้โมเดลรุ่นหนึ่งแล้วก็เครื่องยนต์รุ่นพี่มาบวกใส่นะครับเพราะว่าจะต้องรองรับผู้โดยสาร7ที่นั่งพร้อมสัมภาระเพราะนั้นกำลังมันก็ต้องพอสมควรนะสบายสบายเลยเพราะนี่ผมลองนั่งกัน4คนสัมภาระมีจักรยานมีอะไรนี่ไปได้สบายครับฉิวเลยนะฮะไปกลับไปบุรีรัมย์มาแล้วนะครับก็ทับใจในหลายเรื่องเพียงพอต่อการใช้งานและเกินพอในบางอย่างด้วยแบบว่าอัตราลงอัตราเร่งนี่ถือว่าปิ๋วนะอะไรปิ๋วรถปิ๋วคือเครื่องรถเกาะแต่ว่ามันกำลังมันเกินตัวถังเอางี้ดีกว่ามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าปลิวถ้าเกิดอยากจะให้มันก็อาจจะไปปรับสมมติซื้อไปก็อยากให้มันหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรให้มันกว้างขึ้นก็ได้ดูข้างในไหมตรงหน้าปัดกับพวงมาลัยอ่ะมันดูสวยขึ้นเยอะกว่าตอนก่อนหน้านี้คือรุ่นนี้เนี่ยเขาปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในใหม่ละคือภายในมันสวยมากคือมันดูหรูขึ้นดูสปอร์ตดูทันสมัยมากขึ้นดูหน้าหลงไหลมากขึ้นโดยเฉพาะหน้าปัดที่มันจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆ BO เนี่ยตัวนี้มาเนี่ยจะคล้ายๆ City หรือ Jazz ใช่ไหมแล้วก็มีปุ่ม Start ให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยอาจจะเป็นทรงเหมือน Jazz ตัวรุ่น GE แต่ว่ามันก็ดูสวยอยู่มีสีเทาๆเข้มๆแล้วก็มีปุ่มนี่มัลติฟังก์ชันเลือกได้เครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสสวยทีเดียวนี่ครับกุญแจก็ประมาณนี้นะใส่กล่องมาสวยงามแต่จริงๆเนี่ยตัวกุญแจจะเป็นอย่างนี้นี่หรูหราไฮโซนะฮะเราก็เพียงแต่ว่าวางไว้ให้มันอยู่ในรัศมีนี่แหละแล้วก็เหยียบเบรกอ้าวตากล้องเหยียบเบรกกดปุ่ม
ความสวยแล้วข้อที่มีความพิเศษขึ้นไปนี่คือว่ามันมีตำแหน่งบอกคิวที่เป็นตัวริตอนมาสวยเลยนะปกติจะเป็นเลขตัว N เป็นไฟโชว์ใช่ไหมอันนี้ก็สวยขึ้นคืออยากจะบอกว่าโอเคราคานี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันได้ฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆขึ้นมาที่ค่อนข้างที่จะสมราคาแล้วกัน 760,000 เนี่ยมันได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะจากรุ่นล่างหรือรุ่นกลางเพราะนั้นก็เปรียบเทียบดูครับว่าเหมาะสมไหมหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยน่าใช้ไหมในสำหรับรถรุ่นนี้ราคานี้เป็นรุ่น RS พิเศษใช้งานง่ายครับต่อเติมอะไรก็ง่ายนี่ก็เสียบชาร์จไฟหรือฟังเพลงได้มีช่อง HDMI ด้วยแอร์เป็นอัตโนเอ้ยไม่ใช่แอร์เป็นดิจิตอลออโต้นี่นะแอร์ออโต้นะครับทำไปเล่นไปไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวนี้ก็เป็นวัสดุลายคล้ายลายกิ่งกิ่งมันจะเหมือนคล้ายพวกคาร์บอนแต่ยังไม่ใช่แต่คล้ายๆเป็นลายสปอร์ตแล้วกันแล้วก็เบาะของรุ่น RS ก็จะเป็นโทนดำส้มนะจะมีความพิเศษของเขาครับก็เป็นภายในที่รู้สึกว่าขับแล้วจะรู้สึกว่าสวยขึ้นเวลาอยู่ในรถแล้วรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะโอ้โหวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยนะคะครับชั้นฉายเลยนะใช่ครับก็ปิดท้ายด้วยโมบิลิโอนี่เป็นรถน่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับสำหรับครอบครัว7ที่นั่ง7ที่นั่ง7ที่นั่งน้องพอดีคุณมินนี่ถามมาว่านั่งได้สูงสุดกี่คนก็7คน7พร้อมสัมภาระค่ะจัดสบายๆเลยเนาะใช่ราคาค่อนข้างสบายกระเป๋าค่ะเท่าไหร่เอ่ย 763,000 บาทอันนี้ตัวท็อปรุ่นรองรุ่น V ที่เป็น3แถวมันก็อยู่ที่69นะค่ะ69แต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีแถว3ใช่ค่ะอาจจะเหมาะกับคนที่เน้นนั่ง5คนอยู่แล้วแล้วก็ต้องการคนสัมภาระและพวกทีก็ขายของอะไรอย่างเงี้ยได้เลยโอ้โหรับรองใส่ได้เยอะนะครับอันนั้นก็อยู่ที่ประมาณ6ต้นๆก็จะมีในงานมอเตอร์โชว์เลยมีแล้วครับที่โชว์รูมตอนนี้รู้สึกว่าก็จะมีโปรโมชั่นใครที่อยากจะรู้ว่าโปรโมชั่นรถแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงกันบ้างครับมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็ติดตามเพจเราได้ใช่ใช่ในเพจมีหมดทุกสิ่งเช็คราคา .com มีทุกสิ่งที่อยากเห็นและอยากดูคาร์บูรูนะฮะค่ะมอเตอร์ไบค์กูรูด้วยนะครับในเรื่องโปรโมชั่นและราคาล่าสุดใช่สำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าอาทิตย์หน้าค่ะช่วงปากเลยเอ่ยมันจะเป็นช่วงมอเตอร์โชว์ใช่นะฮะเราจะย้ายวันเป็นวันที่27นะครับก็ตรงกับการที่เป็นรอบสื่อมวลชนใช่ครับผมก็จะไปว่าที่นู่นก็จะมีไลฟ์ให้เพื่อนๆใช่ใครอยากเห็นรถที่เอาไปโชว์ในงานก่อนใครก็ติดตามได้เลยเนาะใช่ค่ะนะครับก็5โมงเย็นนะฮะไอ้4 โมงเย็นวันอังคารที่27เพจคากูรูแล้วก็มอเตอร์ไบค์ด้วยมอเตอร์ไบค์ก็จะขยับประมาณช่วงบ่ายสามนะครับเรื่อยกันใช่ก็จะมีพร้อมกัน2เพจเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะได้ชมก่อนเพราะว่าเป็นรอบสื่อใช่ครับคนทั่วไปยังเข้าไม่ได้ใช่ดังนั้นเข้าได้วันที่28เป็นวันแรกนะครับใครจะไปก็คือ28คือวันแรกงานที่สุดวันไหนนะครับวันที่8เมษายนครับเมษายาวเลยนะครับเพราะฉะนั้น27เปิดมาดูเราก่อนมาดูก็คือว่าภายในงานมีรถอะไรที่น่าสนใจใช่ใช่ครับโอเควันนี้คงหมดละวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการเราแล้วก็สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ